สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมารีวิวขนมอะค่ะขนมอันนี้นะคะข้าพเจ้าได้มาจากที่โรงแรมเรียวกังตอนที่ไปพักอะนะคะถ้าเกิดเป็นแขกไปพักเนี่ยนะคะเขาก็จะให้มาแล้วแต่ช่วงนั้นจะให้เป็นขนมอะไรแต่ส่วนมากเขาก็จะวางไว้ให้นะคะ2ชิ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อเป็นของฝากเนี่ยเราก็จะซื้อเป็นกล่องนี้เลยนะคะกล่องนึงเนี่ยก็จะประมาณ1,000กว่าเยนอะนะคะค่ะขนมนี้นะคะคนญี่ปุ่นเขาเรียกว่ามันจูนะคะเรามารีวิวกันนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยนะคะของข้าพเจ้าทานแล้วค่ะรู้สึกชอบนะคะยี่ห้อของอันนี้ค่ะใช้ได้เลยขนมตัวนี้นะคะมันจูตัวนี้นะคะจะมีขายเฉพาะที่มินามิซังหรือคือโรงแรมเรียวกังที่นั่นที่เดียวน่ะนะคะอยู่ที่มิยากินะคะของโทโฮคุอะค่ะก็ลองไปลองซื้อดูโดยส่วนตัวข้าพเจ้าชอบนะคะใช้ได้เลยอะค่ะค่ะก็ขนมนะคะเขาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแกะมาให้ดูนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ของญี่ปุ่นเขาเรียกมันจูนะคะเนื้อเนี่ยเขาจะละเอียดขาวฟูนุ่มค่ะเนี่ยค่ะเนื้อเขาจะค่อนข้างละเอียดมากเลยค่ะถ้ายิ่งแบบว่าทานใหม่ๆได้ของใหม่ๆอะค่ะจะละเอียดนุ่มมากเลยนะคะแต่นี่ของข้าพเจ้าเนี่ยซื้อมาแล้วก็ทานหลายวันแล้วอะค่ะแล้วก็ข้างในเนี่ยนะคะนี่ค่ะมันจูข้างในก็จะเป็นถั่วแดงค่ะขนมญี่ปุ่นส่วนมากก็จะวนไปอย่างนี้ค่ะข้างในก็จะเป็นแป้งห่อถั่วห่อแป้งแต่ถามว่าของมันจูของอันเนี้ยที่ว่าชอบเพราะอะไรชอบเพราะว่าของเขาอะแป้งของเขาอะค่ะเนื้อเขาจะละเอียดนะคะข้างในเป็นถั่วแดงอะค่ะชอบตรงนี้เนื้อเขาจะละเอียดแล้วนุ่มนุ่มมากเลยค่ะนี่คือข้อดีของขนมมันจูของที่มินามิซังนี่คือโรงแรมเรียวกังนะคะก็เลยโดยส่วนตัวชอบค่ะถือว่าโอเคเลยค่ะก็เลยลองมาแนะนำให้เพื่อนๆดูนะคะเผื่อเพื่อนๆชอบหรือว่าจะตัดสินใจซื้อไม่ซื้อเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรของเขานะคะเพียงแต่ว่าโดยส่วนตัวคิดว่าโอเคแล้วก็โดยมากเนี่ยขนมญี่ปุ่นอ่ะเขาก็จะไม่ค่อยมีให้ชิมใช่ไหมคะเวลาเราซื้อเป็นของฝากเนี่ยเราก็ต้องดูหน้ากล่องดูอะไรเฉยๆใช่ไหมคะก็เลยจะมาบอกว่าตัวนี้นะคะก็ถือว่าโอเคอะค่ะเนื้อฟูนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ